เด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะใช้หนังสือเล่มนี้กันนะคะสีม่วงๆเล่มนี้เด็กๆจะได้ฝึกเขียนพยัญชนะด้วยกันทั้งหมด8ตัวมีอะไรบ้างไปดูกันเลยตัวแรกนะคะทอบนโทตามนะคะอีกรอบค่ะทอบนโทตัวต่อไปนะคะทอผู้เฒ่าทอผู้เฒ่าตัวต่อไปนะคะนอนเนนนอนเนนต่อไปนะคะดอเด็กดอเด็กตัวต่อไปค่ะตอเต่าตอเต่าตัวต่อไปนะคะถอถุงถอถุงตัวต่อไปนะคะททหารททหารตัวต่อไปนะคะทอธงทอธงค่ะเด็กๆจะได้เรียนพยัญชนะทั้งหมดนี้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะหยิบดินสอขึ้นมานะคะแล้วไปเรียนกันเลยในแบบฝึกหัดหน้าที่10นะคะเขาให้เด็กๆนะคะมาอ่านตามคุณครูฝึกคัดเขียนพยัญชนะตัวทอมนโททอผู้เฒ่านอนเนนดอเด็กแล้วระบายสีภาพเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะคะทอมนโททอมนโทมออกนอมนทอโอโทมนโทเด็กๆมาเขียนคำว่ามนโทก่อนเลยค่ะสังเกตวิธีการเขียนที่ถูกต้องจากคุณครูนะคะเด็กเด็กๆมาเขียนตัวทอมันโทพร้อมกันค่ะด้านล่างนะคะเด็กๆฝึกเขียนเองนะคะฝากผู้ปกครองนะคะขึ้นรอยให้น้องๆหนูๆด้วยนะคะตัวต่อไปค่ะทอผู้เฒ่าทอผู้เฒ่าพออูผูผูไม่โทผู้ทอเอาเทาเทาไม่เอกเท่าผู้เท่าเด็กๆมาเขียนคำว่าผู้เท่าค่ะช้าๆนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆมาเขียนตัวทอผู้เฒ่ากันนะคะด้านล่างค่ะเด็กๆฝึกเขียนเองนะคะผู้ปกครองอาจจะขึ้นหัวให้น้องๆก่อนก็ได้นะคะตัวต่อไปค่ะนอนเนนนอนเนนนอเอรอนเนนเด็กๆเขียนคำว่าเนนค่ะด้านล่างค่ะเด็กๆมาเขียนพยัญชนะด้วยกันนะคะเด็กๆมาฝึกเขียนตัวนอนเนนเองนะคะอ
ตัวต่อไปค่ะดอเด็กดอเด็กดอเอกกอเด็กเด็กๆมาเขียนคำว่าเด็กค่ะเด็กๆมาฝึกเขียนตัวพยัญชนะนะคะด้านล่างค่ะเด็กๆฝึกเขียนรอเด็กเองนะคะฝากผู้ปกครองนะคะขึ้นหัวหรือขึ้นรอยให้เด็กๆกันก่อนก็ได้นะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่11นะคะเขาให้เด็กๆนะคะมาฝึกเขียนพยัญชนะตัวต่อเต่าทอถุงทอทหารและทอธงค่ะเริ่มตัวแรกก่อนเลยนะคะตัวตอเต่าตอเอาเต่าเต่าไม่เอกเต่าเด็กๆมาเขียนคำว่าเต่าค่ะเด็กมาเขียนพยัญชนะนะคะตัวต่อเต่าค่ะสังเกตนะคะวิธีการเขียนที่ถูกต้องจากคุณครูนะคะด้านล่างค่ะให้เด็กๆฝึกเขียนตัวต่อเต่าเองนะคะฝากผู้ปกครองนะคะขึ้นหัวให้น้องๆหน่อยนะคะตัวต่อเต่าค่ะต่อไปค่ะถอถุงถอถุงท้ออุงอถุงเด็กๆเขียนค่ะเด็กๆมาเขียนตัวท้อถุงพร้อมกันนะคะด้านล่างค่ะฝึกเขียนทอถุงเองนะคะตัวต่อไปค่ะด้านล่างค่ะตัวทอทหารนะคะทอหออารอทหารเด็กๆเขียนคำว่าทหารค่ะสังเกตวิธีการเขียนให้ถูกต้องจากคุณครูนะคะมาเขียนพยัญชนะตัวทหารค่ะด้านล่างค่ะเด็กๆฝึกเขียนตัวทหารเองนะคะตัวสุดท้ายค่ะทอธงทอธงทออกงอธงเด็กๆเขียนค่ะเด็กๆมาเขียนพยัญชนะทอธงค่ะด้านล่างนะคะเด็กๆฝึกเขียนทอธงเองค่ะจบแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่10และหน้าที่11นะคะเด็กๆเขียนพยัญชนะให้เรียบร้อยนะคะพร้อมระบายสีนะคะถ่ายรูปส่งมาให้คุณให้ดูด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆฝากนะคะผู้ปกครองทบทวนบทเรียนให้น้องๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณไม่ขอตัวลา